กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องไม้แก้วอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมาเขาจังๆเนาะครับ FC เนาะนี่ครับท่านผู้ชมพี่เมลุกออนล่ะครับ FC เพิ่นมาเขียนเลขให้ครับ945 945ครับคันถามมันตัดเลนนี่ก็เลข6กับเลข9นี่เป็นตัวเดียวกันครับ FC เนาะเพิ่นก็ตัดเลนครับก็ถูกทั้งบ้านว่าซั่นครับเฮ้เฮิ่มๆครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นมีโชคมีลาภครับเขามาหลายงวดเนาะครับน้องไม้เกี่ยวนี่ครับงวดวันที่1กันยายนเอ้ยขอโทษขออภัยครับ FC งวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ.2566ครับฟันดีอีกแล้วครับฟันเห็นปู่พญานาคเนาะน้องไม้เกี่ยวเนาะค่ะครับฟันเห็นพญานาคคือท่อนหัวนั้นเป็นคนท่อนล่างเป็นตัวพญานาคแสงสีทองแตกมากๆครับ FC มาบอกเลขน้องไม้เกี่ยวครับสิเป็น2ตัวหรือ3ตัวเนาะครับเนาะมาถามน้องไม้แก้วกันครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะอันอุ้ยบ่สู้ฟังนะครับน้องไม้แก้วเป็นยังไงครับมื้อนี้หนูไปเฮ็ดบุญมาแล้วค่ะไปทําบุญมาแล้วเนาะครับเนาะค่ะไปเฮ็ดบุญกับแม่ครับผมใส่บาตรให้พญานาคค่ะใส่บาตรให้พญานาคค่ะครับผมที่นี่ตกค่ำหนูก็ฝันค่ะฝันแนวใดครับฝันเห็นพญานาคค่ะฝันเห็นพญานาคเลยค่ะโอ้ยครับผมพญานาคเพิ่นบอกว่าขอคือหลายๆค่ะครับหนูมองเห็นตัวเพิ่นหัวเพิ่นเป็นคนค่ะหัวเป็นคนค่ะแต่ว่าตัวเป็นพญานาคค่ะหัวนี่ส่วนท่อนหัวนี่เป็นคนปฏิครึ่งครึ่งนึงเป็นพญานาคค่ะโอ้ยครับสีหยังครับสีทองค่ะสีทองค่ะครับผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มล่ะครับน้องไม้แก้วก็เป็นผู้ออกนุ่มๆนิดนึงค่ะโอ้ผู้ออกนุ่มๆนิดนึงเนาะค่ะอืมครับผมจังได๋อีกครับบัดนี้เพิ่นบอกว่าขอบคุณหลายๆค่ะครับนี่มาเฮ็ดบุญให้ครับเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวสิบอกเลขค่ะเพิ่นบอกเลขเลยค่ะโอ้ผีแม่ลูกอ่อนมาบอกบ่ครับบ้านในมาค่ะบ้านในมาเนาะค่ะอันลูกพี่ไม่ลูกอ่อนล่ะมาหาบ่ครับก็มาเล่นน้ําซื่อๆค่ะฝันอยู่ค่ะยังบ่ได้ตัวเลขยังบ่ได้ตัวเลขโอ้ยบ่เป็นหยังครับ FC เนาะปู่พญานาคเพิ่นบอกเลขตัวใดครับน้องไม้แก้ว61ค่ะ61ค่ะอืม61ครับท่านผู้ชมเด้องวดที่ผ่านมานี่พี่ไม่ลูกอ่อนจังๆครับ FC เนาะงวดนี้ปู่พญานาคครับปกติบ่เคยฝันจักเทื่อบ่แม่นบ่ครับเห็นพญานาคก็บ่ก็ฝันอยู่ค่ะแต่ว่าหลายวันอยู่ค่ะกลัวจะฝันค่ะโอ้กลัวจะฝันต้องหลายวันเนาะครับค่ะอันพี่เมชี่มาบ่ล่ะครับก็ยังบ่ทันได้มาค่ะบ่ทันได้มาอ้าวครับผมเลข3ตัวเพิ่นบอกตัวใดครับปู่พญานาคเลข3ตัวบ่ได้บอกค่ะบ่ได้บอกค่ะโอ้สีทองตัวใหญ่ซําไหนน้องไม้แก้วตัวใหญ่ซําต้นตาลค่ะซําต้นตาลค่ะอ้าหัวซําบักพร้าวค่ะหัวซําบักพร้าวค่ะโอ้ยครับครับครับหัวซําบักพร้าวว่าซั่นเป็นตาย่านบ่ล่ะครับก็เป็นตาย่านอยู่ค่ะอืมเพิ่นมาเฮ็ดจังได๋ครับเพิ่นมาเว้าบอกเลยค่ะเพิ่นมาบอกขอบคุณเนาะค่ะเพิ่นเลื่อยมาเหมือนงูเหมือนพญานาคอะค่ะเป็นเลื่อยมาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลายๆค่ะโอ้น้องไม้จะบอกเลขครับเพิ่นบอกเลยค่ะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้เกี่ยวนี่เพิ่นก็เข้าวัดทําบุญตลอดล่ะครับเพิ่นถึงมีโชคมีลาภดูครับท่านผู้ชมโอ้เข้ามาหลายงวดซ้อนล่ะครับ FC เนาะงวดที่ผ่านมาก็ถูกทั้งหมู่บ้านครับตัวทําบุญแบบยิ่งใหญ่เลยครับ FC เอาครับงวดนี้จังได๋ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับน้องไม้แก้วลองเบิ่งเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใจครับน้องไม้แก้วครับมีอีหยังอีกครับน้องไม้แก้วมีหยังเพิ่มเติมอีกอยู่บ่ครับก็บ่มีแล้วค่ะเอาครับผมท่านผู้ชมเนาะให้น้องไม้แก้วไปพักผ่อนครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของน้องไม้แก้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปู่พญานาคครับหัวนั้นเป็นคนครับตัวเป็นพญานาคเนาะครับเนาะโอ้ครับมาบอกเลขน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมเนาะ
6161ครับงวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับหนองไม้แก้วเนาะครับ FC เนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ย้านถึงไปใส่ครับ FC เบาแอมละทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่ด้วยการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ
แอดคาราบาว PF นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ